ประมวลข้อเสนอสภาหาทางออกประเทศประเมินท่าทีตอบรับจากรัฐบาลตอบโจทย์สู่การคลายปมหรือยื้อวิกฤตความขัดแย้งย้อนดู10ปีกลไกแสวงหาความปรองดองสมานฉันท์บนเส้นทางความขัดแย้งการเมืองไปไม่ถึงทางออกเหตุรัฐไม่นำไปปฏิบัติคู่ขัดแย้งไม่ยอมรับผลักดันปรองดองไม่ถึงฝันกรมชลเร่งระบายน้ำเขื่อนห้วยยางจังหวัดสระแก้วซ่อมโครงสร้างเตรียมรับพายุโมลาเบส่งผลกระทบชาวบ้านท้ายเขื่อนน้ำท่วมพื้นที่เกษตรรอความช่วยเหลือฟังทุกเสียงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวทุกพลังทางสังคมมีความหมายบ่ายโมงตรงประเด็นสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยค่ะตลอด2วันของการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันแม้จะมีหลายข้อเสนอเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากสสและสวเพื่อจะมาแก้ไข3ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ก็ยังคงมีคำถามอยู่ค่ะว่าจะสามารถหาทางออกได้หรือเปล่าตลอดรายการวันนี้ชวนคุณผู้ชมค่อยๆดูข้อเสนอที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะแนวคิดที่เกิดขึ้นจากพรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้ตั้งกลไกการปรองดองสมานฉันท์ขึ้นมาแล้วก็ถูกเสนออยู่ในที่ประชุมสภารอบนี้ด้วยนะคะช่วงแรกวันนี้ค่ะประมวลบรรยากาศและข้อเสนอบางส่วนจากที่ประชุมสภามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนค่ะสามารถทำได้ครับในไม่กี่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะทั้งสมาชิกรัฐสภาเกลียดนักการเมืองไหนล่ะครับผมไม่ใช่นักการเมืองไหนล่ะครับผมไม่ได้เล่นการเมืองและไหนล่ะครับบริหารประเทศไม่ยากเราจะทำตามสัญญาเป็นเรื่องโกหกทั้งเพท่านประธานครับผมก็เรียนไปแล้วว่าผมเข้ามาด้วยอะไรหน้าที่ผมจบหรือยังถ้ายังไม่จบผมก็จะเป็นต้องทำให้มันจบจะจบด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับมันเป็นหน้าที่ของผมจะเห็นแก่ตัวเพราะเสพติดอำนาจจดเพลินขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญนั้นอย่าให้บันดาลไปนะครับแล้วลาออกเถอะครับเพราะดิฉันคิดว่าการเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา256นั้นสามารถลดความตึงเครียดในภาวะเช่นนี้ได้เราต้องฟังเสียงประชาชนใช่ไหมครับถามเลยครับถามประชามติผมเชื่อว่าถ้าการประชามติมีคำถามที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำประชามติอย่างเต็มที่นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้โปร่งใสประชามติเป็นที่ยอมรับนี่ก็อาจจะเป็นทางออกของประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะไล่หรือกำจัดคนที่เห็นต่างจากเราให้ออกไปจากชีวิตเราได้ท่าทีของรัฐบาลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้สำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นที่ท่านนายกพูดว่าเราควรหันกลับมาปรองดองกันจึงเป็นสิ่งที่ควรทำได้จริงโดยเร็วที่สุดครับพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักปรองดองบอกว่าจะเข้ามาเพื่อสร้างความปรองดองให้กับประเทศแต่ตลอดระยะเวลาเกือบ7ปีที่ผ่านมามีแต่การไล่ล่าจับกุมคุมขังท่านปากว่าตาขยิบแบบนี้ยังกล้ามาบอกประชาชนว่าให้ถอยคนละก้าวเหรอคะแต่สิ่งที่เราจะต้องหยุดความเสียหายร้ายแรงและความแตกสลายของสังคมทันทีในวันนี้คือใช้กลไกของสภารับฟังและศึกษาข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันคือการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการจะปฏิรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าท่านทำด้วยความเกลียดความโกรธแค้นความชิงชังนะครับท่านทำไม่ได้หรอกครับการไปรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องเริ่มด้วยความรักความอยากจะเห็นสิ่งนั้นดีขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกออกแบบขึ้นมาในสังคมไทยจะต้องคงอยู่ต่อไปแต่จะต้องคงอยู่ด้วยความคิดความเชื่อที่ตรงกันของคนทั้งประเทศด้วยหากยังปิดหูปิดตาแล้วกอดโลกใบเก่าเอาไว้เราจะไม่ได้จับมือกันเราจะไม่ได้จับมือกันเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่คุณนะครับ
อย่าทำให้ประชาชนผิดหวังเราครับเชื่อว่าคำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นในใจคุณผู้ชมตอนนี้นะคะกลไกสภาจะช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อข้อเสนอหลักๆอย่างเรื่องการลาออกถูกปฏิเสธไปแล้วนะคะแต่รัฐบาลเลือกที่จะตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศแล้วก็ประกาศท่าทีจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ยังมีคำถามอยู่ว่าจะแก้อะไรและจะแก้อย่างไรค่ะผมไปทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายทุกอย่างเพื่อจะเดินหน้าอย่างเต็มความสามารถเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้เดินต่อไปจนกว่าจะไม่มีโอกาสได้ทำตอบชัดไหมครับทางนี้พยักหน้าทางโน้นขอบคุณนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ใช้เวลา2วันนะก็ขอให้ใช้เวลา2วันเรื่องข้อมูลทั้ง2วันนี่ใช้อย่างเป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็สร้างความเข้าใจกับบรรดาเยาวชนลูกหลานของท่านสิ่งที่ระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าเอาต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการในประเทศไทยเรามีอธิปไตยแผ่นดินของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดช่วงท้ายๆของการประชุมเมื่อวานนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นการปิดประตูตายข้อเสนอให้ลาออกก็น่าจะได้ค่ะและยังสะท้อนมุมมองด้วยว่ารัฐบาลเห็นว่ามีความพยายามจะดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศไม่นับรวมความเชื่อที่นายกรัฐมนตรีระบุว่ามาจากข้อมูลที่ได้ในโลกออนไลน์ว่าอาจจะมีกระบวนการเบื้องหลังการก่อตัวของปรากฏการณ์การชุมนุมขณะนี้ด้วยค่ะและได้มีการติดตามก็ทราบว่าในการในกลุ่มโดยเฉพาะในกรุงเทพที่ผ่านมาผมไม่โทษเขาแต่ผมโทษแบบมีอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบในขณะที่เราติดต่อสื่อสารในโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นจะมีคนที่รู้จักอุปนิสัยของเรามากกว่าคนที่เรารักและคนที่รักเราอุปนิสัยเหล่านี้จะถูกจัดรวบรวมและมีกลุ่มหนึ่งเสมอที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของเราซึ่งอาจจะยังไม่เคยรับข้อมูลใดๆมาก่อนเลยกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้แต่ว่าการวิเคราะห์และป้อนข้อมูลเฉพาะทางเพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่อีกฝ่ายต้องการโดยไม่รู้ตัวอ่านได้โพสต์ได้ฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ฟังสรุปว่านะคะหนึ่งในข้อเสนอหลักทั้งจากในที่ประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันและเป็นหนึ่งใน3ข้อเรียกร้องหลักของผู้ชุมนุมถูกปฏิเสธไปแล้วนะคะขณะที่อีก2ข้อเสนอสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำมาสู่การเปิดรัฐสภาสมัยวิสามันก็คือการแก้รัฐธรรมนูญและการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เวทีนี้ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีและวิปรัฐสภาว่าจะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ในจำนวนร่างแก้ไข6ยติบวก1ฉบับประชาชนที่รวบรวมรายชื่อโดยไอลอรัฐบาลให้น้ำหนักไปที่ร่างแก้ไขมาตรา256เปิดทางตั้งสสรของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลและอาจจะมีฉบับประชาชนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องมารวมอยู่ด้วยค่ะซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในสภาเดือนพฤศจิกายนนี้แต่สำหรับ4ร่างแก้ไขรายมาตรายังไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะการตัดอำนาจสว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นอีกข้อเรียกร้องสำคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะถ้าหากไม่มีการแก้ไขในประเด็นนี้ทวีการยุบสภาหรือกรณีที่นายกรัฐมนตรีลาออกไปนายกรัฐมนตรีใหม่ก็จะมาภายใต้กฎกติกาเดิมนั่นเองส่วนการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทางออกที่สมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เสนอก็คือการหาวิธีพูดคุยอย่างปลอดภัยด้วยเหตุด้วยผลซึ่งต้องไม่อยู่ภายใต้บรรยากาศของความหวาดระแวงขณะที่รัฐบาลเองก็เสนออีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการตั้งคณะกรรมการหรือกรรมาธิการที่จะมาทำหน้าที่หาทางออกสร้างความสมานฉันท์แต่ยังเป็นคำถามอยู่ค่ะว่าจะช่วยคลี่คลายปัญหาหรือจะแค่ยื้อเวลาเท่านั้นเมื่อเวทีที่ประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันจบลงด้วยท่าทีการปฏิเสธโดยสิ้นเชิงกับบางข้อเสนอและรับบางเรื่องที่ยังมีคำถามอย่างเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังตอบยากนะคะว่ากลไกรัฐสภาครั้งนี้จะช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองจากนี้ก็คือ
ข้อเสนอที่รับแล้วและจะทำอย่างไรนะคะเพื่อลดความหวาดระแวงและแสดงออกถึงความจริงใจเพื่อจะหาทางออกร่วมกันอย่างสันติแน่นอนนะคะแนวทางคู่ขนานที่รัฐบาลพยายามจะหาทางออกให้กับประเทศอีกเรื่องหนึ่งก็คือความพยายามจะหากลไกสร้างความปรองดองสมานฉันท์แต่คราวนี้ถ้าเราลองย้อนดูเส้นทางของการเมืองอย่างน้อยๆสัก10ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะเห็นได้เลยว่ากลไกที่ถูกนำมาใช้เพื่อแสวงหาความปรองดองในหลายเหตุการณ์มันไม่สำเร็จมาจาก2เรื่องใหญ่ๆคุณผู้ชมก็คือคู่ขัดแย้งนั้นไม่ยอมรับและข้อเสนอก็ไม่ถูกนำมาใช้จริงๆจะทำอย่างไรให้คำว่าปรองดองกับสังคมไทยไม่เดินอยู่บนเส้นขนานติดตามเรื่องนี้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะถ้านับกันตั้งแต่หลังเหตุรัฐประหารปี2549กลไกที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แสวงหาสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2552มีนายดิเรกถึงฝั่งนั่งเป็นประธานจนมาถึงกรณีการชุมนุมกลุ่มนปช.สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ช่วงปี2553นำมาสู่ความรุนแรงจากเหตุสลายการชุมนุมคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคอ.ป.ซึ่งมีศาสตราจารย์คณิตณ นครเป็นประธานจึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหาความจริงต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงเวลานั้นพร้อมจัดทำข้อเสนอสร้างความปรองดองในปี2555สภาได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์หัวหน้าพรรคมาตุภูมิเป็นประธานมีข้อเสนอเรื่องพ.ร.บ.ปรองดองก่อนจะมีการเสนอร่างพ.ร.บ.ปรองดองและพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอีกหลายฉบับสุดท้ายคือร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยที่หลายฝ่ายไม่ยอมรับนี่คือจุดเริ่มต้นนำมาสู่การชุมนุมต่อต้านของกลุ่มกปปส.สุดท้ายตามมาด้วยรัฐประหาร22พฤษภาคม2557หลังรัฐประหารคสช.ตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปและศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปภายใต้การดูแลของกอ.รมน.และในปี2560รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.อีกครั้งเพื่อหวังจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่จนถึงตอนนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะว่าไทยยังหนีไม่พ้นวังวนความขัดแย้งหลายคนมีคำถามในใจว่าคณะกรรมการปรองดองหลายชุดที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีเพราะอะไรถึงทำให้การปรองดองในประเทศไม่สำเร็จแต่ถ้าฟังจากปากของผู้ที่อยู่ในกระบวนการปรองดองมาหลายเหตุการณ์อย่างศาสตราจารย์คณิตณ นครก็จะเข้าใจว่าเมื่อมีแต่ข้อเสนอปรองดองแต่ภาครัฐไม่นำปฏิบัติก็ถือว่าศูนย์เปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามและถูกมองว่าเป็นรากของปัญหาที่นำมาสู่ความรู้สึกเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมหากยังไม่ปฏิรูปเรื่องนี้ก่อนการจะเห็นความปรองดองเกิดขึ้นคงเป็นไปได้ยากผมคิดว่าต้องเริ่มจากกระบวนการยุติธรรมทำให้ถูกตำรวจทำให้ถูกสิไม่ใช่คุณทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งถ้ากระบวนการยุติธรรมเราดีนะทุกอย่างมันเข้ารูปก็ร้อยหมดส่วนกลไกในสภาที่พยายามจะตั้งคณะกรรมการเพื่อถามหาข้อเรียกร้องจากผู้ชุมนุมเวลานี้แม้นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จะมองว่าสายเกินไปและอาจถูกคอรหาได้ว่านี่เป็นกลไกสภาที่ทำไปเพื่อยื้อเวลาหรือไม่แต่ทุกฝ่ายยังจำเป็นต้องเร่งหาทางออกปมขัดแย้งอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันยังต้องเดินหน้าตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนการพูดคุยที่ควรเท่าเทียมและมีเฉพาะผู้ขัดแย้งเท่านั้นอีกฝ่ายนึงที่กำลังเรียกร้องอยู่เนี่ยเขารู้สึกเป็นปัญหาเร่งด่วนเช่นการคุกคามนิสิตนักศึกษาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการที่รัฐบาลไม่แสดงความรับผิดชอบหรือแม้แต่ฟังความเห็นเนี่ยเป็นปัญหาหลักคุณก็ต้องตั้งโต๊ะเจรจาในประเด็นนี้อย่าเบี่ยงไปเป็นประเด็นอื่นไม่ใช่ว่าตั้งคณะกรรมการสรรหาความจริงอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำให้เกิด เหมือนกับได้รวบรวมความเห็นได้ทุกฝ่ายแต่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นฝ่ายที่รัฐตั้งนะอันนี้ก็เป็นปัญหามาตลอดแล้วก็มีแต่เสียงบประมาณเสียเวลาแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายนึงไม่ไว้วางใจรัฐมากขึ้นหากหนึ่งในทางออกที่เกิดขึ้นจากกลไกสภาคือการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์อีกครั้งหนึ่ง
ก็คงต้องหาทางทลายข้อจำกัดเดิมๆเพื่อให้ข้อเสนอต่างๆถูกนำไปใช้ได้จริงและผู้ขัดแย้งเองก็ต้องยอมรับด้วยเพื่อไม่ทำให้ความพยายามหาทางออกด้วยวิธีนี้เป็นเพียงแนวทางการยื้อเวลาออกไปเท่านั้นคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดกันถึงจุดเริ่มต้นในการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนี่ก็อาจจะต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมที่มีแฟลชม็อบเกิดขึ้นหลายที่เลยก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19จากนั้นก็ชะงักไปช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาใหม่ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแม้จะผ่านมาหลายเหตุการณ์ทั้งการออกหมายจับการสลายการชุมนุมจนไม่มีแกนนำแล้วนะคะแต่ทำไมยังสามารถที่จะชุมนุมเคลื่อนไหวกันต่อได้นี่เป็นคำถามนึงที่สำคัญแล้วก็ถูกหยิบมาพูดคุยกันในเวทีเสวนาม็อบที่ไม่ใช่ม็อบค่ะเวทีนี้นะคะจัดขึ้นโดยภาควิชาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ด้วยค่ะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัฐเลิศชูสกุลไปลงพื้นที่สำรวจการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่มาตั้งแต่กุมภาพันธ์2563นะคะโดยใช้วิธีการสอบถามนักเรียนนักศึกษาและเด็กจบใหม่จำนวนทั้งสิ้น250คนใน8จังหวัดด้วยกันก็พบนะคะว่าปัจจัยที่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวมี6มิติด้วยกันมิติแรกก็คือคนรุ่นนี้มีความซับซ้อนในเรื่องของกระบวนการคิดการตั้งคำถามกับทุกอย่างเพราะทุกคนก็โตมาท่ามกลางครอบครัวสังคมที่ถกเถียงกันเรื่องของคนต่างสีเสื้อเยาวชนกลุ่มนี้จึงเชื่อว่าไม่มีอะไรจริงแท้มีทัศนคติว่าทุกสิ่งนั้นเป็นสีเทาๆนะคะส่วนมิติที่2ค่ะคือเป็นรุ่นที่อยู่กับความกลัวความกังวลกับอนาคตที่ไม่สามารถจะคาดหวังอะไรได้ถัดมามิติที่3เป็นรุ่นที่แสดงออกได้อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องแล้วก็กลายเป็นกลุ่มที่เรียกร้องหาเหตุผลไม่เคยพอใจกับคำตอบที่ไม่มีเหตุผลมิติที่4ค่ะอาจารย์ก็มองว่าเป็นรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงส่วนใหญ่ก็ตอบว่าแกนนำเป็นแค่คนเริ่มที่จะกล้าปราศัยเป็นหลักในช่วงแรกเท่านั้นเองและรู้สึกดีเมื่อแกนนำอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยถัดมามิติที่5นะคะก็คือเป็นรุ่นที่มีความได้เปรียบเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารทุกคนทำโปสเตอร์นัดเวลาแบบที่ผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปและหนึ่งในมิติที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัฐมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและขับเคลื่อนการชุมนุมในครั้งนี้ได้แม้จะขาดแกนนำคนสำคัญก็คือคนรุ่นใหม่มีความเป็นนักพัฒนาผ่านการจัดกิจกรรมและการฝึกประสบการณ์ตั้งแต่อยู่ในรั้วของการศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคล้ายกับคนในยุค2513นะคะที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นแรกในสังคมไทยนั่นเองทักษะต่อมาที่ยังคิดว่ามันน่าสนใจที่เขามีมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือทักษะในการทำงานรณรงค์หรือการทำแคมเปญไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือไม่การเมืองนะคะคนเหล่านี้เนี่ยฉันบอกเลยว่าที่สัมภาษณ์กับทุกคนไม่มีใครเคยไม่จัดงานคอนเสิร์ตจัดงานโรงเรียนแล้วตอนนี้เนี่ยกิจกรรมในการที่จะฝึกให้คนรุ่นใหม่ทำงานได้จริงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ชั้นมัธยมทุกโรงเรียนการจัดกีฬาสีการหารายได้ช่วยโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกโรงเรียนเด็กจะต้องทำและฝึกกันมาไม่รู้กี่ปีเมื่อเข้ามาที่อะไรเด็กแต่ละคนแทบจะเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ได้คือต้องเคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวงอภิปรายครั้งนี้นะคะยังมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับนิสิตพร้อมกับหาทางออกให้กับการชุมนุมอย่างสันติโดยเห็นตรงกันนะคะว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ได้หลุดกรอบแค่เรื่องของอำนาจการเมืองแต่ยังรวมไปถึงเรื่องเพศความเชื่อว่าไทยดีกว่าชาติอื่นความเชื่อว่ารัฐบาลจะให้ความมั่นคงปลอดภัยความเจริญรุ่งเรืองแต่จากการที่เห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำงานหนักเมื่อถึงวัยเกษียณกลับยังไม่มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีเด็กยุคนี้จึงเป็นมรดกของความย้อนแย้งที่ชนชั้นนำในอดีตสร้างเอาไว้นั่นเองค่ะสิ่งที่เยาวชนรุ่นนี้มองก็คือว่ารัฐบาลและรัฐธรรมนูญกติกาที่เขาอยู่ภายใต้กรอบที่จำกัดเขาอยู่ขณะนี้เนี่ยตอบโจทย์อะไรในชีวิตเขาบ้างดังนั้นฉันไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมถึงเกิดการประทุและการเรียกร้องขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ภายใต้กรอบกติกาชุดจริยธรรมชุดความคิดที่คนรุ่นผู้ใหญ่นี่แหละสั่งสอนเข้ามาดังนั้นที่ฉันคิดว่าถ้ามองในแง่นี้เนี่ย
คนรุ่นผู้ใหญ่คน40 50เนี่ยจงภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่ท่านปลูกฝังเข้ามาเนี่ยมันได้ผลิดอกออกผลแล้วส่วนความคิดเห็นต่อการเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อจะหาทางออกของความขัดแย้งนักวิชาการที่ร่วมเสวนาก็เห็นตรงกันนะคะว่าส่วนใหญ่ยังเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผลกระทบจากการชุมนุมไม่ได้เป็นไปเพื่อหาทางออกซึ่งที่ผ่านมายังไม่เห็นการเปิดพื้นที่พูดคุยระหว่างรัฐบาลกับคนรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการมีเพียงการแถลงการผ่านสื่อหลักและการตอบโต้กันของกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นจึงเสนอให้เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อหาข้อตกลงใหม่ร่วมกันอย่างเร่งด่วนด้วยค่ะช่วงการชุมนุมทางการเมืองแบบนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามีหลายหน่วยงานออกมาทำงานเชิงรุกช่วยเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับทุกฝ่ายที่รู้สึกบอบช้ำและขัดแย้งทางการเมืองแต่เมื่อคนที่ออกมาในการชุมนุมส่วนใหญ่คือเด็กและเยาวชนค่ะเราจึงเห็นผู้คนสองฝ่ายที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบหนักก็คือส่วนของผู้ปกครองรวมถึงเด็กด้วยนะคะหลายคนค่ะออกมาสื่อสารผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นสนามอารมณ์ระบายความเจ็บปวดด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเพจนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเพจไม่อยากกลับบ้านนะคะแอดมินเพจบอกกับรายการว่าคำถามเหล่านี้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะแต่เป็นสิ่งที่โพสต์ออกมาจาก Twitter ทั่วๆไปที่เด็กๆเขาระบายกันออกมานั่นเองค่ะเพื่อจะทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ดิฉันก็ไปพูดคุยสอบถามเรื่องนี้กับศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาซึ่งถือว่าคร่ำวอดอยู่ในวงการกระบวนการเยียวยาบาดแผลของทุกคนภายในครอบครัวหัวหน้าศูนย์นะคะบอกว่าบางบ้านเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความเห็นต่างทางการเมืองแต่ถ้าบานปลายไปสู่ความรุนแรงทั้งทางคำพูดการทำร้ายจิตใจเช่นการกระทบกระแทกแดกดันตัดพ่อตัดลูกหรือตัดความสัมพันธ์ทั้งที่จริงๆแล้วพื้นฐานความเข้าใจของคนในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานก็คือความรู้สึกห่วงใยและกังวลในความปลอดภัยของกันและกันมันมีบางกรณีคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นแล้วด้วยคืนนี้ออกจากบ้านไปจริงๆมีคำเตือนถึงการใช้อารมณ์ด้วยนะคะจากหัวหน้าศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงาค่ะคือสมมติถ้าเราปล่อยสถานการณ์ความเห็นต่างแบบนี้มันปะทุเข้าเนี่ยวันนึงเนี่ยถ้าเด็กออกจากบ้านไปเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการพูดขับไล่จากครอบครัวเนี่ยแต่พอมันผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าโดยความรู้สึกของพ่อแม่แล้วเนี่ยมันคือมันแค่เห็นต่างทางการเมืองนะแต่มันไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบไม่มีสายใยไม่มีความผูกพันกันเลยพออารมณ์มันลดลงเนี่ยแล้วผ่านไปสัก5วัน10วัน20วันแล้วลูกยังไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยนี่แหละจะเป็นเรื่องที่แบบพ่อแม่มาแจ้งมาว่าลูกหายไปมันปล่อยช้าไปถึงขนาดนั้นเนี่ยโอกาสในการติดตามเจอหรือโอกาสที่เด็กไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ปลอดภัยมันมีสูงมากดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือป้องกันมันซะก่อนที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือจากการรวบรวมสถิติของศูนย์คนหายมูลนิธิกระจกเงาก็พบว่าส่วนใหญ่พ่อแม่จะรู้สึกตัวอีกทีว่าใช้อารมณ์ลงไปรุนแรงมากเกินไปนี่ก็ผ่านไป 5-10 วันแล้วนะคะกว่าจะมาเริ่มแจ้งว่าลูกหายออกจากบ้านเนี่ยก็มีความกังวลว่าอาจจะช้าเกินไปยิ่งปล่อยให้นานมากขึ้นก็จะยิ่งหาตัวได้ยากมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกวันนี้เนี่ยเขามองถึงอนาคตของเขาผมไม่อยากให้ผู้ปกครองมองว่าเด็กกำลังทำร้ายพ่อแม่ตัวเองเนรคุณพ่อแม่ตัวเองมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้น เมื่อใดก็ตามที่เราโกรธอยู่อย่าเพิ่งใช้อารมณ์ต่อกันเพราะว่าเมื่อใดก็ตามเราใช้อารมณ์ต่อกันเนี่ยมันก็เกิดจุดแตกหักแล้วก็วันนึงเนี่ยเมื่อเด็กก้าวเท้าออกจากบ้านไปเนี่ยเราพูดในประสบการณ์ของหน่วยงานที่ทำงานเรื่องการติดตามคนหายเนี่ยมันมีอันตรายอยู่รอบตัวแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถไปปกป้องคุ้มครองเด็กในห้วงเวลาที่เขาก้าวออกจากบ้านไปได้ดังนั้นทำยังไงที่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถเดินไปด้วยกันได้ด้วยความเห็นต่างได้จากข้อมูลคนหายพบว่าตั้งแต่ปี2546ถึงปัจจุบันรับเรื่องแจ้งคนหายมาทั้งสิ้น 11,640 รายนะคะในจำนวนนี้พบไปแล้ว 10,000 กว่ารายเหลือเพียงแค่ 1,000 กว่ารายเท่านั้นโดยสาเหตุส่วนใหญ่นะคะพบว่ามาจุดแตกหัก
มาจากจุดแตกหักภายในครอบครัวก็คือการใช้ถ้อยคำความรุนแรงของคนต่างเจเนอเรชันทำให้เด็กไม่มีที่ปรึกษาไม่สามารถเล่าเรื่องทุกข์ร้อนของพวกเขาได้และการสมัครใจหนีออกจากบ้านจึงเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะอันดับที่รองลงมาก็คือผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยทางจิตเวชสมองเสื่อมถูกลักพาตัวพลัดหลงและอันดับสุดท้ายก็คือการหายตัวไปของสามีภรรยาเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวการเปิดพื้นที่สายด่วนนะคะจึงเป็นอีกพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรอรับเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องของสภาพอากาศปิดท้ายกันในวันนี้นะคะวันนี้นะคะมีรายงานมาว่าพายุไต้ฝุ่นโมลาเบมีศูนย์กลางพายุที่จะขึ้นฝั่งที่เวียดนามเช้าวันนี้นะคะแล้วก็กำลังที่จะเข้าใกล้ไทยด้วยนักวิชาการก็วิเคราะห์ด้วยนะคะว่าพายุไต้ฝุ่นลูกนี้เป็นพายุลูกใหญ่ของปีขณะเดียวกันค่ะเวียดนามก็ได้รับผลกระทบแล้วนะคะส่งผลให้มีผู้อพยพมากกว่าล้านคนแล้วค่ะทางการเวียดนามเร่งอพยพประชาชนเกือบ1ล้าน3แสนคนออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากพายุไต้ฝุ่นโมลาเบมีอิทธิพลทำให้เกิดกระแสลมแรงค่ะฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขณะที่สนามบินในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุต้องยกเลิกเที่ยวบินไปหลายร้อยเที่ยวนะคะโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนค่ะพายุไต้ฝุ่นโมลาเบเป็นพายุลูกที่4ที่พัดถล่มเวียดนามในเดือนนี้ท่ามกลางความวิตกกังวลว่าจะสร้างความเสียหายซ้ำก็คือมีเหตุน้ำท่วมดินถล่มซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูญหายอย่างน้อยๆ130คนค่ะขณะนี้พายุไต้ฝุ่นโมลาเบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากด้านตะวันออกของเมืองบินดินประเทศเวียดนามประมาณ120กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนความเร็วมาประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในเช้าวันนี้นะคะหลังจากนั้นก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ไทยค่ะนักวิชาการวิเคราะห์ว่าพายุลูกนี้ถือว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ของปีนี้ด้วยนะคะแต่พายุลูกนี้ไม่ใช่พายุลูกสุดท้ายเพราะขณะนี้ยังมีพายุที่ก่อตัวและจะเคลื่อนมาอีก 1-2 ลูกภายในปีนี้ด้วยค่ะถ้ามาดูผลกระทบในประเทศไทยสำหรับวันนี้พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักหน่อยนะคะก็คือบริเวณภาคอีสานค่ะเพราะว่าหลายจังหวัดมีฝนตกหนักด้วยและที่ต้องระวังมากหน่อยก็คือบริเวณภาคอีสานที่อยู่ตอนล่างนะคะแล้วก็ด้านที่ติดกับประเทศลาวด้วยค่ะเพราะว่าแน่นอนจุดนี้ก็มีฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยก็ถือว่ามีฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือและภาคกลางจะเริ่มได้รับผลกระทบต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่6แห่งด้วยกันก็คืออ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์อ่างเก็บน้ำลำตะคองอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงค่ะอ่างเก็บน้ำมูลบนอ่างเก็บน้ำขุนด่านประการชนและอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเพราะอาจจะเกินความจุจากระดับที่เก็บกักเอาไว้ได้นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังและสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังรายการและเพจบ่ายโมงตรงประเด็นนะคะหรือที่ช่องทางที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างในเวลานี้ด้วยเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมมีความหมายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ